นี่เป็นภาพจากกล้องท้ายรถยนต์ที่บันทึกภาพขณะจอดเพื่อรอกลับรถบนถนน331ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ของนางสาวสายฝนอายุ57ปีแม่บ้านของโรงพยาบาลในพื้นที่ขี่ตามหลังมาก่อนถูกรถยนต์สีดำพุ่งชนอย่างเต็มแรงทำให้รถจักรยานยนต์และร่างกระเด็นเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจสภ.ห้วยใหญ่คุมตัวนางสาวชิชนกอายุ42ปีคนขับรถยนต์ที่ยังอยู่ในอาการตกใจไปสอบปากคำที่โรงพักพร้อมนำภาพเหตุการณ์ที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างรอญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ